ชี้เป้าเจ้าเด็ดกันต่อเลยนะคะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนเจ้าแรกของไทยเลยนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูรถตู้เพราะว่าเขาเนี่ยเปิดขายบนรถตู้มานานกว่า10ปีแล้วนะคะพิกัดอยู่ที่ปากซอยศรีนครินทร์59ร้านนี้มีดีอะไรตามเป้ธนรมนไพศาลสุนทรกิจไปเลยค่ะเรื่องดีๆทั่วไทยวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวหมูรถตู้ค่ะซึ่งนอกจากความแปลกที่ขายบนรถตู้แล้วค่ะอาหารหรือว่าเมนูที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนที่สำคัญมีเมนูเด็ดก็คือเมนูตามใจพ่อครัวด้วยจะเด็ดขนาดไหนน่ากินไหมตามไปเลยค่ะอยู่ปากซอยศรีนครินทร์59คันนี้นี่แหละค่ะคือร้านเตี๋ยวหมูรถตู้ที่เป้จะพาคุณผู้ชมมาชิมกันโดยมีชายอารมณ์ดีคนนี้พี่อาเป็นทั้งเจ้าของร้านเป็นทั้งพ่อครัวคอยทำอาหารให้บริการลูกค้ามานานกว่า10ปีแล้วค่ะชื่ออาครับผมนิสัยดีมีเวลาให้อยู่ใกล้แล้วอบอุ่นครับผมรักสัตว์รักต้นไม้ครับผมทำงานแบบลวกๆเช้าชามเย็นชามผักชีโรยหน้าเรื่องปากเรื่องท้องผมขออาสาอาครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างกรมที่ดินพระโขนงครับผมจุดเริ่มต้นของเตี๋ยวหมูรถตู้ค่ะเริ่มแรกจากก๋วยเตี๋ยวไก่ครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับผมก็โอเคเลยนะได้อยู่เลยได้เลยพอเสร็จหลังจากนั้นผมก็ขยับขยายมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะครับเล้งขายก๋วยเตี๋ยวไก่พ่วงข้างขยับขยายมาสู่รถตู้ขายก๋วยเตี๋ยวหมูครบวงจรโดยมีเมนูเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนและเมนูตามใจพ่อครัวอย่างเช่นวันนี้ได้วัตถุดิบเป็นกุ้งแม่น้ำและปลากระพงสดๆมาจากตลาดลูกค้าจึงได้กินกระเพรากุ้งแม่น้ำรสชาติจัดจ้านและปลากระพงนึ่งมะนาวมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำให้ผมตัดสินใจซื้อรถตู้มา1คันเพื่อที่จะทำงานได้ในคนคนเดียวเก็บของอะไรอยู่บนรถตู้หมดจัดวางฟังก์ชันครบก็เลยกลายเป็นที่มาของเตี๋ยวหมูรถตู้ครับเมนูเด็ดของก๋วยเตี๋ยวหมูรถตู้คือต้องมีหมูนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวแหละแต่อะไรคะเด็ดครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับทางร้านเรามีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับผมหาทานได้ทั่วไปก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหาทานได้ทั่วไปแต่ยากหน่อยก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนอันนี้หาทานได้ที่ผมเจ้าเดียวในโลกแล้วก็จะมีเมนูพิเศษตามใจพ่อครัวแล้วแต่วัตถุดิบแต่ละวันก็จะได้มาไม่เหมือนกันเดินทางมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากห้วยขวางครับผมเป็นยังไงบ้างรสชาติครับสุดยอดครับไม่เสียเวลาครับที่มาได้ชิมอะไรไปบ้างคะกินกระทะร้อนครับกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นครับพี่เขาบริการดีไหมคะหยุดยอดครับพูดจาเป็นกันเองครับแล้วสำหรับเรานี่คือยังไงนะคะชอบอะไรบ้างชอบกินหมูตุ๋นค่ะหมูตุ๋นอร่อยค่ะนุ่มนะคะแล้วก็น้ำซุปหอมหวานมากเลยค่ะคุยกับพ่อครัวสอบถามเมนูเด็ดกันไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาชิมแล้วค่ะหลังจากได้คุยกับพี่อาแล้วก็คนที่มาชิมอาหารนะคะลูกค้าของร้านค่ะต่างบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยเพราะว่าร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะอย่างเมนูต่างๆที่นำมาเสิร์ฟนะคะก็จะเป็นหมูวัตถุดิบหลักๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูตุ๋นนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะแล้วนี่นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนหน้าตาน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวหมูรถตู้ตั้งอยู่ที่ปากซอยศรีนครินทร์59เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวขายตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงครึ่งหรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เตี๋ยวหมูรถตู้เตี๋ยวแห้งกระทะร้อนเจ้าแรกในไทยใครผ่านไปผ่านมานะครับศรีนครินทร์59
ครับผมฝากด้วยครับเรื่องปากเรื่องท้องผมขออาสาครับอย่าลืมนะครับเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนเจ้าแรกในไทยท้าให้ลองนอกจากร้านเตี๋ยวหมูรถตู้พี่อายังต่อยอดธุรกิจพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงโควิด-19 เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเฮียอาที่ซอยศรีนครินทร์57พรีเมียร์1แยก6เพื่อทำตามความฝันให้ภรรยาช่วยดูแลกิจการสร้างครอบครัวไปด้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ